ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเป็นกล่องเดี๋ยวเราไปดูพี่นิกบรรจุใส่กล่องกันครับว่าหน้าตาที่เป็นข้าวกล่องจะเป็นอย่างไรนะครับอเมริกันสวัสดีครับเชฟพรครับวันนี้จะมาดูข้าวผัดอเมริกันใส่กล่องสร้างงานสร้างอาชีพเนาะเอาทำไมทาแป้งเลยแต่เช้าอ๋อมันจะใส่ถุงมือค่ะมือมันเปียกว่าจะใส่ถุงมือก็ต้องเอาแป้งใส่ในถุงมือใส่ด้านในเพื่อให้ลื่นเพื่อให้ใส่ได้ง่ายเนาะมือเปียกใช่ค่ะมือมันเปียกไม่งั้นใส่ยากวันนี้เขามีสั่งข้าวผัดอเมริกันกี่กล่องคะเนี่ย45ปะ45 กล่องค่ะอย่างนี้ถ้าเรารับที่สั่งเนี่ยเราคิดกล่องเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลูกค้าให้ราคาค่ะอย่างนี้เราให้55 บาทงั้นวันนี้ดูในอัตรา55 บาทค่ะซึ่งเราก็ทำได้เนาะทำได้ค่ะใช่อยู่ที่ว่างบอยู่ที่งบค่ะงบเพราะว่าปกติที่วางขายหน้าร้านก็คืออยู่ขายอยู่ราคา35 บาทต่อกล่องค่ะก็จะมีแฮมมีไข่ดาวมีไส้กรอกค่ะก็จะมี3อย่างแต่วันนี้เราทำพิเศษกว่าขายใช่ค่ะวันนี้ก็คือพิเศษตรงที่ว่าเราเพิ่มไก่มีไก่ทอดค่ะเปลี่ยนจากไส้กรอกว่าเป็นไก่แต่ไก่ทอดเราก็ไม่ใช่ว่ามั่วๆชั่วๆเราทำอย่างดีค่ะเราทำอย่างดีใช่ค่ะปรุงรสเหมือนเดิมนี่ฮะไก่นี่ซึ่งอันนี้เชฟพองบอกหมักข้ามคืนมาแล้วป่ะอันนี้หมักเมื่อเช้าค่ะหมักเมื่อเช้าใส่อะไรบ้างฮะก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่เกลือค่ะแล้วก็ผักชีกระเทียมและผักชีค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน่องปีกบนค่ะน่องปีกบนค่ะอันนี้เขาเรียกปีกบนประมาณกี่กิโลเนี่ย2-3 โลเนาะอันนี้น่าจะสัก5 โลนะคะเราใส่กล่องละ1 ชิ้น2ค่ะใส่กล่องละ2 ชิ้นต่อกล่องแน่ตากล่องละ2 ชิ้นค่ะแล้วก็มีไข่ดาวหมายถึงอันนี้เขาสั่งเรากล่องละเท่าไหร่นะ55 บาท55 บาทมีไข่ดาวมีไก่2 ชิ้นด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะเพื่อนๆสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าใครจะสั่งให้ทางร้านเชฟทองร้านพี่อ้อมทำก็คุยกันได้เนาะเบอร์ขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวคลุกเคล้าจากที่เราหมักแล้วเดี๋ยวจะผสมแป้งให้เขาต้องมีแป้งนิดๆค่ะต้องมีค่ะเชฟทองหมักผสมแล้วเดี๋ยวส่งไปฝ่ายทอดจ้ะก็เดี๋ยวเชฟทองจะทำสเต็กหมูอยู่อีกคลิปนึงนะจะไปส่งใช่อันนี้แป้งอะไรฮะไอแป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบแป้งอเนกประสงค์เนาะใช่ค่ะหรือแป้งของเราที่เราผสมแป้งของเราเองค่ะเนี่ยใช่เพราะว่าเราพี่อ้อมเนี่ยขายแป้งด้วยรื้อฟื้นหน่อยใช่ FC ก็ยังมีสั่งเข้ามาเรื่อยๆเนาะเป็นแป้งส่วนผสมที่ทางร้านเชฟทองทำเพื่อทำขายแล้วก็ลูกค้าที่ไปทอดไก่ทอดหมูทอดลูกชิ้นอะไรหน้าโรงเรียนเนี่ยก็ติดต่อสั่งซื้อมาพูดถึงแป้งก่อนตอนนี้ก็ถ้าสั่งมาก็ยังส่งให้อยู่ใช่ไหมฮะส่งค่ะส่งก็ยังมีลูกค้าที่โทรมาสั่งค่ะแต่พูดถึงแป้งนะไม่ได้ผสมอย่างนี้ให้นะอ๋อไม่ค่ะอันนี้เพิ่มความเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมเอาเรื่องสูตรแป้งของทางร้านเอาไว้นะฮะถ้าใครสนใจแต่อันนี้ก็คือแป้งสูตรของเราที่เราผสมไว้แล้วใช่ค่ะแล้วก็มาอันนี้เราจะไปผสมไก่ทอดอันนี้แป้งแล้วก็ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่ไป1 ฟองนะคะทอดไก่ออกมามันจะได้เหลืองไม่ธรรมดาไม่ใช่สักแต่ว่าทอดวางใส่นะทุกสิ่งทุกอย่างพิถีพิถันในการทำกี่ฟองแล้วครับเนี่ยไข่2 ค่ะ 2ดูสีมันยังไม่ได้เมื่อกี้อ๋อไข่นี่เพื่อสีเพื่อรสชาติเพื่อความหอมของไก่แป้งมันจะได้ออกมาเหลืองเวลาทอดไก่ก็ได้เหลืองค่ะเพราะนั้นเรื่องแป้งอยู่ตอนท้ายของคลิปนะฮะใครจะสั่งเข้ามาสั่งได้เห็นว่ามีส่งไปทั่ว ทั่วเลยใช่ไหมก็ส่วนมากก็ลูกค้าขาประจำที่เคยสั่งกันนะคะเขาสั่งก็คือเอาไปทอดขายลูกค้าที่สั่งก็ยังสั่งประจำค่ะเราก็ผสมไปให้นะค่ะแต่ว่าใครจะผสมเองก็ไปดูในคลิปได้ค่ะได้แต่ว่าบางคนอยู่ไกลๆเราไม่มีเวลาก็บอกสูตรเข้าไปก็มีแล้วก็มีวิธีการทอดด้วยอะไรด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้ท้ายคลิปเพื่อนๆก็ดูมันเป็นคลิปที่เคยทำไว้นะครับอันนี้คือคลุกไก่ไปเลยนะคะแต่ไม่หมดนะค่อยๆคลุกไปค่อยๆคลุกดูความคือเชฟทองทำอะไรใช้ทักษะแล้วแหละไม่ได้จดสูตรจดอะไรแล้วแหละเพราะนั้น FC ที่ติดตามคลิปช่องโดโดพาเที่ยวบอกสูตรอะไรเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมไม่เห็นบอกเลยใส่น้ำปลากี่ช้อนใส่กี่กรัมกี่ออนคืออย่างร้านอย่างเราแบบว่าใช่ไม่คือมันไม่ได้แบบว่าทำปริมาณเท่าเดิมทุกวันไงฮะใช่ครับวันนี้3 โลพรุ่งนี้5 โลก็เพราะฉะนั้นเวลาปรุงเวลาอะไรเราก็ตักตวงเอาใช้ความชำนาญของเราแล้วการตวงก็ใช้จากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอันนี้คือเรื่องจริงของในครัวนะฮะนั่นที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเชฟทองพี่แตนป้าติ๋มที่ผมไปในถ่ายเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมือระดับมืออาชีพสังเกตว่าเชฟเขามืออาชีพเขาอย่างเนี้ยเขาไม่มานั่งตวงนั่งวัดอะไรกันเลยเรียบร้อยใส่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราส่งไปทอดค่ะเดี๋ยวส่งไปทอดค่ะฝ่ายทอดครับมันร้อนไปปะที่จริงลงน้ำมันนี่ก็ได้มั้งข้าวผัดอเมริกันก็ต้องมีข้าวครับหุงข้าวสวยๆเลยข้าวนี่เชฟผสมพิเศษเลยใช่ไหมเนี่ยข้าวผัดใช้ข้าวอะไรมั่งนะใช้ข้าวหอมมะลิกับข้าวธรรมดาค่ะข้าวธรรมดาข้าวแข็งข้าวสาวให้อ่ะค่ะอันนี้คือผสมเพื่อทำข้าวผัดจ้ะใช่ค่ะไม่ใช่เป็นสูตรที่หุงข้าวอันนี้ก็หอม3 ส่วนธรรมดา2 ส่วนอันนี้ก็ต้องตักขึ้นมาก่อนเตรียมให้คลายความร้อนจะได้ผัดเอาแก้วลงกระเบาจ้าเอาไก่ขึ้นเชฟมาดูตอนเอาไก่ขึ้นเร่งไฟหน่อยเนาะให้มีความกรอบไล่น้ำมันร้านนี้มีนักร้องด้วยเหรอ เสียงดีนะพี่นิกเนี่ยเสียงดีอ่ะผมนี่เรียกว่ากระทะอีกใบหนึ่งไงเพื่อนบอกว่ากระทะดำเขาไม่เล็กอ่ะกูเนี่ยเขาเป็นนักร้องผมเป็นนักร้องเนี่ยกูพยายามที่จะเพลงเลยนะให้เหมือนนักร้องเข้าไปเลยตั้งใจแต่กูพยายามร้องแบบมึงเนี่ยทั้งชาติกูยังร้องไม่ได้แต่เขาฟังได้ไหมล่ะร้องแล้วทรมานคนฟังเขาเรียกเสียงทรมานไปแล้วครับนักร้องประจำร้านครึ่งถาดพอเพราะว่าเมื่อกี้หนูผัดไปถาดหนึ่งเพราะว่าลูกค้าที่ร้านขาประจำแหละเขาจะเอา2 กล่องก็เลยต้องผัดก่อนลูกค้าคือเราก็เป็นมันก็เป็นเมนูที่เราขายได้ค่ะขายดีนะคะมีกันสลับสับเปลี่ยนอยู่แล้วผัดไปถาดหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวก็จะผัดอีกนิดนึงมีช่วงหนึ่งขายดีไหมมีช่วงหนึ่งที่ดาราเกาหลีอะไรเขามากินอ๋อไม่นะคะเหรอคะเขามากินข้าวผัดอเมริกันดาราเกาหลีที่เขามาที่ร้านก็ขายปกตินะคะอาจารย์ถามว่าดีกว่าเดิมไหมก็ปกติอะค่ะก็คือทำก็หมดทุกวันแหละถ้าทำนะตั้งกระทะเตรียมเดี๋ยวจะผัดข้าวผัดครับ ใช้เนยใช่ไหมครับใช้เนยค่ะมาดูการผัดปริมาณมากๆเนาะทำข้าวกล่องเชฟบอกก็เป็นเมนูขายดีนะของทางร้านข้าวผัดอเมริกันคือตามตลาดตามอะไรนี่ดูผมไปตลาดเดินตลาดตามต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีขายหรอกส่วนมากคนจะกินข้าวผัดอเมริกันก็จะไปดูตามสั่งตามโรงแรมตามร้านอาหารแต่ทางร้านเชฟทองทำก็ขายดีฮะควงสองเตานะค่ะกริลสเต็กไปด้วยก็จะผัดข้าวผัดด้วยสเต็กอยู่อีกคลิปหนึ่งนะฮะเพื่อนๆสเต็กหมูอันนี้ลูกเกดค่ะลูกเกดลงไปผัดกันเลยเดี๋ยวขอย้ายหมูก่อนโอเคเข้าลงเลยโอเคขึ้นถาดก่อนนะเดี๋ยวบรรจุลงกล่องไม่ทันจะไม่ร้อนหรือว่าทางร้านคำนึงหมดนะช่วงระยะเวลาจะร้อนหรือไม่ร้อนทานตอนไหนนี่ค่ะใช่ค่ะคือแบบว่าคนไปถึงคนทานจะได้แบบกินร้อนๆไงคะไม่ใช่ตัดแต่ว่าเขาสั่งมาก็ทำไปไปถึงแล้วมันจะร้อนมันจะเย็นมันจะแข็งข้าก็ไม่สนใจไม่ใช่อย่างนี้เราต้องคำนึงถึงคนกินด้วยกินกี่โมงผัดแล้วซอสปรุงรสว่าไงนะใส่อะไรไม่ได้ยินไปสั่งการผู้ช่วยเชฟไปด้วยขาดไม่ได้ครับจะเป็นเพิ่มสีสันนะคะข้าวผัดอเมริกันนี้ต้องซอสมะเขือจากสีเหลืองก็จะเปลี่ยนสีส้มๆตามสไตล์ของข้าวผัดอเมริกันความหอมเริ่มมาอันนี้มันพริกไม่ค่ะซอสมะเขือเทศเหมือนกันค่ะมะเขือเทศเหมือนกันใช้มะเขือเทศอย่างเดียวหรือว่าผสมครับไม่ใช้มะเขือเทศอย่างเดียวค่ะไม่ผสมไม่มีซอสพริกต้องหน้าตาอย่างนี้ใช่เลยข้าวผัดอเมริกันซึ่งคนอเมริกันไม่รู้จักเชฟทองรู้เลยเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะนี่ผัดไว้มีลูกค้าจะมาซื้อแต่เช้าอันนี้ก็เลยมาอุ่นผสมครับเพื่อ เพื่อให้ไม่ร้อนไม่ให้ร้อนเพื่อให้ยังคงความร้อนอยู่ไม่เย็นชืดแต่ไม่มีหอมใหญ่เนาะไม่มีค่ะไม่ได้ใส่หอมตามสูตรของทางร้านก็ไม่มีใส่หอมแต่นิสัยผมไงผมชอบถ้าผมผัดเองผมจะแอบใส่หอมใหญ่แต่ผัดแล้วทานเลยมันก็โอเคเนาะใช่อาจารย์แต่หอมใหญ่มันมีน้ำไงใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราขายใส่กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเผื่อลูกค้าไปทานเที่ยงหรือทานบ่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นของหอมใหญ่มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้เสียง่ายค่ะแต่ผมเป็นคนชอบทานหอมใหญ่ก็แอบใส่ถ้าผัดทานเองอ่ะแต่นั่นก็คือเราผัดปุ๊บทานและทานเลยใช่ก็ถามเชฟเพื่อให้เป็นเทคนิคให้เพื่อนๆเห็นทราบนะฮะว่าผักบางอย่างใส่ไปแล้วการทำข้าวกล่องเนี่ยมันก็มีผลเสร็จไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเป็นกล่องเดี๋ยวเราไปดูพี่นิกบรรจุใส่กล่องกันครับว่าหน้าตาที่เป็นข้าวกล่องจะเป็นอย่างไรนะครับอเมริกันไฟไรซ์ย่อมครับวันนี้ก็มีเมนูข้าวกล่องเป็นข้าวผัดอเมริกันด้วยใช่ค่ะเขาสั่งยังไงฮะเขารีเควสต์มายังไงเขาต้องการให้อันนี้คือผู้สูงอายุทานค่ะอาจารย์ของหน้าร้านเราปกติเราก็จะใส่แฮมใส่ไส้กรอกไข่ดาวแต่อันนี้พวกสูงอายุเขาบอกว่าเขาจะไม่ทานพวกไส้กรอกแฮมอะไรพวกนี้เขาอยากจะได้ไข่ดาวแล้วก็เป็นปีกไก่ทอดใช้เป็นส่วนปีกบนนะคะครับแล้วก็ไข่ดาวแค่นั้นเองเขาต้องการกล่องละ45บาทครับแล้วก็อยากจะให้ได้ผักหลายๆอย่างค่ะนี่คือที่เขารีเควสต์อันนี้คือที่เขารีเควสต์ต้องการให้ทำแบบนั้นค่ะตอนนี้ถ้าที่พี่อ้อมพูดอันแรกหน้าร้านขายกล่องเท่าไหร่ฮะปกติหน้าร้านหนูขายกล่องเล็กกว่านี้ขาย35ค่ะ35แต่ไม่มีไก่ค่ะอาจารย์แต่ชุดนี้มันชุดละ45หนูก็ใส่กล่องไก่ให้2ชิ้นค่ะอันนี้ก็ตามแต่ลูกค้าที่จะบอกมาว่าถึงว่าประมาณอะไรเท่าไหร่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่มีไข่ดาวข้าวแล้วก็มีผักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเอ้าอเมริกันมันต้องมีไส้กงไส้กรอกอันนี้แล้วแต่จะบอกมาลูกค้าว่าชอบแบบไหนแล้วก็ราคาก็ว่าอะไรเท่าไหร่ค่ะพี่อ้อมเมื่อกี้เชฟทองเขาผสมแป้งทอดไก่เราจำกันได้ว่าเราเคยมีแป้งทอดสูตรแป้งของทางร้านแล้วก็ผสมแล้วก็ขายพี่อ้อมพูดถึงหน่อยเดี๋ยว FC ก็จะถามว่าแล้วซื้อยังไงขายยังไงผสมตอนนี้โลละ65ค่ะถ้าใครต้องการก็โทรช่วงบ่ายนะคะโทรมาแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ส่งสถานที่มาแล้วเดี๋ยวพอหนูส่งเสร็จหนูก็จะส่งสลิปทางเคอรี่แล้วก็ให้คุณพี่โอนเงินเข้าทางธนาคารนะคะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดแล้วก็รวดเร็วเคอรี่ก็ถ้าสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วค่ะวันเดียวค่ะเดินทางวันเดียวพูดถึงแป้งเราจะนิดนึงบางคนอาจจะยังไม่ได้ไปย้อนไปดูที่เราเคยทำคือไม่ซื้อก็ได้เราก็บอกสูตรวิธีการผสมแป้งซึ่งของเรามันจะกรอบนานใช่ไหมฮะยังไงนะฮะพี่อ้อมเราผสมกันเองผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะอาจารย์แป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งตาดาวก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็มีผงฟูค่ะนั่นแหละค่ะ4ตัวนี้ค่ะผสมกันแต่ถ้าเกิดว่าไปทำไปทอดเผ็ดอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้รสดีนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครไม่ทานรสดีก็ใส่น้ำตาลนิดนึงให้เวลาทอดเห็ดอะไรพวกนี้ให้มันมีรสมีชาติอ่ะแล้วก็ดอกเกลือไปนิดนึงอะค่ะอาจารย์อันนี้ที่เขาสั่งมาก็คือไปทอดขายทอดอะไรเนาะส่วนมากจะไปทอดเห็ดขายค่ะทอดเห็ดขายเพราะว่าบางคนบอกมีฟีดแบ็กกลับมาว่ามันกรอบนานใช่ไหมของเรากรอบนานกว่าแป้งอเนกประสงค์ที่เขาซื้อเพราะเราผสมได้ส่วนนะคะได้ส่วนซึ่งมันก็เป็นแป้งที่เราใช้ประจำอยู่ที่ร้านนี่แหละเราทดลองแล้วก็ยังมีลูกค้าสั่งอยู่ก็สร้างงานสร้างอาชีพได้ค่ะก็เชียงใหม่ก็สั่งอยู่เรื่อยๆสั่งทีก็10โลค่ะทุกวันนี้ก็ยังสั่งอยู่ค่ะซึ่งไอ้คลิปนี้เราทำไปจะ2 ปีแล้วนะก็มีการสั่งอยู่พระประแดง พวกเชียงใหม่อะไรพวกนี้ค่ะสั่งอยู่แล้วก็ใช้ของเราก็ต้นทุนจะถูกกว่าไปซื้อเป็นแป้งแต่ว่าจะบวกค่าขนส่งนะคะอาจารย์ถ้าสั่งทีละเยอะๆมันก็คุ้มค่ะใช่ค่ะงั้นใครสนใจก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะฮะพี่อ้อมบอกอีกทีก็ได้ครับ086-509-7263ค่ะโอเคครับขอบคุณพี่อ้อมครับสวัสดีค่ะพี่นิกเน็บให้ผมหน่อยอย่าเพิ่งร้องเพลงนะสัมภาษณ์ก่อนนักร้องประจำร้านเน็บแบบผมก็ได้ครับเอาตรงนี้พระเอกประจำร้านนี่ไม่ได้เลยหล่อสุดก็จะถามถึงเรื่องว่าในข้าวผัดอเมริกันมันก็ต้องมีไข่ดาวครับตอนนี้เนี่ยสุดยอดฝีมือแห่งการดาวไข่ประจำร้านไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าดาวขายทั่วไปกับดาวข้าวผัดดาวข้าวผัดอเมริกันเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าข้าวผัดอเมริกันต้องขาวหมดถ้าเปลือกเป็นข้าวผัดทั่วไปมันต้องเกรียมมันต้องเกียมขอบเกียมอันนี้คือดาวไทยที่เราชอบกินกับแกงกินกับอะไรครับแต่ถ้าอเมริกันต้องขาวเป็นไข่ดาวฝรั่งนะครับมันต้องขาวนะฮะจริงต้องอย่างนี้แต่นี่คนไทยกลัวไม่ชอบกลัวแบบนั่นกลัวไม่สุกฮะแต่จริงสุกเนี่ยก็คือประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะมันต้องไอ้นั่นกว่านี้แต่เห็นที่พี่อ้อมบอกว่าอันนี้เป็นคณะผู้สูงอายุเขาก็กลัวต้องสุกหน่อยเพราะไม่งั้นมันจะอันนี้มันจะใสไม่สุกเลยแต่จริงๆแล้วต้องแบบฝรั่งเลยนะเป็นเหมือนคล้ายๆดาวน้ำใช่อย่างนั้นเลยตอนนี้อันนี้เขากลัวคนสูงอายุแล้วเขากลัวไม่สุกต้องเอาตามไข่แดงให้มันนั่นหน่อยให้มันสุกหน่อยก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าขอบก็จะไม่กรอบเหมือนดาวไทยไม่เหมือนมันจะนิ่มไปหมดถ้านั้นมันจะเกรียมอ่ะขอบมันจะเกรียมเดี๋ยวมาดูตอนที่นิกบรรจุใส่กล่องเนี่ยมาพอดีเลยเนี่ยมีข้าวผัดข้าวมาพอดีเลยนี่ฮะน้องน้อยของเรายกมาเรียบร้อยฮะนี่ฮะสีสวยเลยอ่ะสีสวยมากเชฟผัดสีสวยมากสีสวยผักก็ยังดูดีเนาะดูดีสดเดี๋ยวมาดูพี่นิกประกอบเป็นข้าวผัดอเมริกันมีน้องน้อยจะอุ่นอีกทีใช่ไหมฮะอุ่นอีกทีซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อความกรอบจะได้แห้งกรอบใช่ข้าวผัดอเมริกันมันต้องแห้งกรอบประกอบเครื่องอาจารย์จะทำดาวเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบเครื่องก็ถึง2 รอบเพื่อความแห้งกรอบนะต้องแห้งมันต้องแห้งนะทอดแล้วขึ้นไปพักแล้วก็ทอดอีกรอบหนึ่งมาครับมาดูครับการจัดใส่กล่องซึ่งก็เตรียมไว้อันนี้มีเตรียมไว้มีไข่ดาวที่พี่นิกบอกแล้วก็ไก่อ้นร้อนๆอยู่เลยเนี่ยร้อนขึ้นมาถึงมือเลยโอเคแล้วก็ข้าวอันนี้จัดผักลงกล่องก่อนใช่ไหมฮะจัดผักเนี่ยพี่อ้อมให้ความรู้จนถึงกระทั่งการจัดลงกล่องเลยนะฮะไม่ตักลาดลงไปในกล่องเฉยๆนะต้องกดมีถ้วยกดจะได้น่าทานไงคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่ดาววางไว้ข้างบนอันนี้ไข่มาดูวิธีการจัดวางนะครับให้น่าทาน2 ชิ้นเลยเหรอฮะ2 ชิ้นเลยค่ะอาจารย์2 ชิ้นอันนี้กล่องนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้ชุดละ45กล่อง45 บาทผมเคยไปทานตามห้องอาหารนี่70-80แล้วนะบางแห่งเป็น100แล้วนะเนี่ยเส้นเนี้ย45 บาทแต่ต้องบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวเป็นขาประจำกันค่ะแล้วก็ต้องการไก่ใช่ค่ะไก่บุญเพื่อนๆจะบอกว่าเอ้าข้าวผัดอเมริกันอะไรไม่มีไส้กรอกอันนี้ที่รีเควสต์มาใช่ค่ะแต่ว่าหน้าร้านเรามีไส้กรอกค่ะพี่อ้อมยกโชว์หน่อยครับยกโชว์หน่อยยกโชว์เป็นภาพหน้าปกครับ ข้าวผัดอเมริกันใส่กล่องครับผมค่ะปกติมันจะมีแฮมมีไส้กรอกใช่แต่นี่ในเมื่อรีเควสอะไรมาก็ได้อย่างนั้นครับต้องการแบบไหนแล้วก็เขาจะมีสลิมเลี้ยงด้วยนะคะอาจารย์มีขนมเป็นสลิมเลี้ยงของเราด้วยป่ะคะสลิมของทางที่หัวรถไฟอะค่ะอาจารย์แต่หมายถึงเราสั่งมาให้เขาด้วยสั่งมาให้เขาค่ะเขาต้องการให้เราสั่งให้เขาค่ะนั่นก็หมายถึงว่าลูกค้าต้องการอะไรให้มันครบถ้วนไปเลยเป็นผลไม้ใช่ค่ะสั่งให้ได้ทางพี่อ้อมก็เสริมให้ได้บริหารจัดการให้ได้ใช่ค่ะผลไม้เป็นกล่องเป็นถาดได้หมดค่ะเอ้นี่ของเรานี่เคยไปจัดนอกสถานที่อย่างเนี่ยไปเป็นไปขายไปออกร้านมสวค่ะไปจัดที่มสวไปออกร้านเลยใช่ค่ะวันนั้นไปทำอะไรครับไปส่งค่ะอาจารย์ไปส่งให้อาจารย์แล้วก็ไปจัดหน้าร้านให้จัดส่งให้แต่ยังไม่ถึงขนาดว่าไปยืนออกบูธแต่ถ้าจะให้ทำอย่างนั้นทำได้ไหมทำได้นะก็มี FC เขาบอกมาบอกว่าอาจารย์ช่องโดโด้พาเที่ยวแฟนมิทติ้งหน่อยจัดขายบัตรแล้วก็เอาร้านที่เป็นดังๆเนี่ยไปออกบูธสังสรรค์กันยินดีค่ะอาจารย์จะเหนื่อยผมไม่ได้แน่นอนเลยแค่วิ่งไล่จับโดโด้ในงานก็แน่นอนเลยจานเหนื่อยขายบัตรแล้วก็เก็บทองไปออกร้านทำนู่นทำนี่อาจจะมีพี่แตนอาจจะมีพี่ขายได้ครับขายลูกค้าสั่งค่ะมีหน้าร้านมีนะคะพี่หน้าร้านมีค่ะเดี๋ยวถึงได้บอกว่าเชฟทองบอกว่าต้องทำเกินเพราะว่าลูกค้าเดินผ่านมาเห็นก็อยากทานกันเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งสเต็กก็เหมือนกันฮะแบบนี้เลยอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นสเต็กหมูเรามีไก่ไปแล้วหมูไปแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวได้เมื่อกี้เล่าให้เอฟซีฟังว่าพี่อ้อมจะไปเค้าดาวโดยทำสเต็กเนื้อทานกันเค้าดาวกันไม่ได้ตามไปพอดีมีนัดที่อื่นแต่นั้นหมายถึงว่าจะสั่งสเต็กเนื้อก็ได้เพราะเรามีสเต็กไก่สเต็กหมูไปดูไปแล้วถ้าเกิดเอฟซีบอกงั้นอยากจะทำเป็นสเต็กเนื้อก็รับใช่ไหมรับค่ะนี่ฮะอย่างโทษทีนะนี่ฮะอย่างที่บอกฮะลูกค้าเดินมาก็จะใช่สีหอมผมยืนนี่ผมยังหอมเลยเนี่ยยืนอยู่ใกล้ถัดแล้วทอดกรอบหอมอย่างนี้เขาบอกหอมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วยิ่งแป้งของเราที่บอกไว้นะฮะเพื่อนใครสนใจจะไปทอดขายทอดหน้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็สั่งมาได้ค่ะแอดไลน์เข้ามาเลยค่ะครับแล้วเรามีไลน์กลุ่มด้วยนะเพื่อนๆครับไลน์กลุ่มร้านเชฟทองจะสั่งจะส่งของติดต่ออะไรเนี่ยลิงก์เข้าไลน์ก็จะอยู่ด้านล่างของทุกคลิปนะฮะกดแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วก็แอดเลยเพราะบางคนคอมเมนต์ถามในช่องคอมเมนต์ในแต่ละคลิปของเราอ่ะถามอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้ไงถามว่าใช้นี่กี่โลอยู่แล้วก็เพื่อนๆก็กดเข้ามาแต่ว่ากว่าพี่อ้อมจะตอบก็ค่ำๆมืดๆหน่อยเนาะนอนพักผ่อนแล้วก็ดูคลิปไปด้วยงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อมค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดกินหมูปิ้งไป10 ไม้แล้วนะไป10 ไม้แกะดูสิจะทานไหมทานไก่ก็ได้เชฟทองป้าอ้อมฝากมามาเลยมากินข้าวผัดอเมริกันกันช้อนดูด้วยกินไหมไม่เอาอิ่มเหรองั้นนั่งดูก็ได้นั่งดูโดอิ่มงั้นพ่อเก็บไว้เป็นมื้อกลางวันเนาะเก็บไว้เป็นมื้อกลางวันให้ดูด้วยเก็บไว้เป็นมื้อกลางวันเอาวางเดี๋ยวกลางวันค่อยทานเอาช้อนไว้เอาวางไว้ตรงนี้นี่ครับเพื่อนๆน่ารับประทานนะครับน่ารับประทานนะครับแล้วก็มีซอส อสมะเขือเทศมาด้วยเอากาแฟพ่อนกาแฟพ่อหน่อยหรอแล้วคิวโดประกอบนั่งเป็นตัวประกอบแล้วกันเนาะก็ระหว่างไปถ่ายทำร้านเย็บทองพี่โดก็นั่งรออยู่เนี่ยตื่นแต่เช้าก็เลยซื้อหมูปิ้งให้เขาทานหมูปิ้งเปล่าๆนะไม่มีข้าวเหนียวแต่พี่โดทานคนเดียว10 ไม้ไป10 ไม้ร้านหมูปิ้งเจ้าที่ไม้ละ5 บาท10 ไม้แถม1 ไม้ลาดเลยแล้วกันนะลาดเลยแล้วกันนะลาดไปเราค่อยๆคลุกเอาเป็นข้าวกล่องแบบนี้เลยครับข้าวผัดอเมริกันน่องไก่เป็นร้านค้าที่หลงลืมมาร้านกาไก่แห้งๆกรอบๆครับมะเขือมวนเสียกินบอกรสชาติเพื่อนๆครับอร่อยมากข้าวนี่รสชาติกำลังดีกำลังเหมาะเลยครับไม่ต้องไปใส่ซอสใส่อะไรอิ่มจริงสุดยอดอะไรบ้างก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวทานต่อให้อร่อยกล่องนู้นเก็บไว้ซิลโดทานกลางวันเพื่อนๆฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องดูโดพาเที่ยวด้วยนะครับโดครับโดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย